มีภัยใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้หญิงที่ทำงานแล้วมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือมีลักษณะแบบคนมาเดินตามคนสะกดรอยตามเราต้องอย่าไว้ใจนะเพราะว่าอย่าชะล่าใจต้องสังเกตดีๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเป็นกรณีที่เพื่อนร่วมงานกันนี่แหละ มีพฤติกรรมก็คือสตอกก็คือเป็นสตอกเกอร์คอยตามติดคอยส่องคอยจ้องคือสนใจเราเป็นพิเศษนะคะจะมีในหนังฝรั่งเยอะแยะคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าสตอกเกอร์อ่ะคือคอยตามคอยติดชีวิตเราสะกดรอยชีวิตเราแต่แค่สะกดรอยมันไม่เท่าไหร่นะคะล่าสุดเนี่ยไปขืนใจพยายามจะข่มขืนขืนใจเพื่อนร่วมงานผู้ชายคนนี้ชื่อว่านัทจอมหื่นค่ะเป็นฉายา Night Stalker เลยนะคะคือสะกดรอยตอนกลางคืนล่าสุดเจอชุดสืบนครบาลจับได้เจ้าตัวบอกว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวสารวัตรแจ๊ะต้องมาจับผมเข้าสักวันเอ้าไปดูวินาทีเจอหน้าสารวัตรแจ๊ะหน่อยค่ะปาดนะปาดเลยระวังนะเร็วช่วยมือออกมาไม่ออกไปแล้วเปิดล็อกลงมาลงมาไปหันหมอบหน้ารถมาผมก่อนพี่เดี๋ยวก่อนค้นก่อนไม่มีผมขอผ่าผมเลยได้ไหมครับใส่กุญแจมือเดี๋ยวใจเย็นกับผมได้เอาไม่หมดได้ครับเย็นครับใจเย็นเดินตามมั่งเป็นไงไม่เคยตามใครหรอครับตำรวจนี่ค่ะเป็นนาทีที่สารวัตรแจ๊ะแล้วก็ทีมชุดสืบนครบาลนะคะปาดแล้วก็เข้าไปบุกจับกุมนายนัทพลหรือว่านัทผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นค่ะไปจับกุมกันได้บนถนนวิภาวดีรังสิตหลังตำรวจเนี่ยตามมาพักหนึ่งนะคะจนรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถของนายนัทก็สั่งให้หยุดรถแล้วก็ควบคุมตัวพฤติกรรมของเขาค่ะก็คือตามสะกดรอยชีวิตของเหยื่อมานานหลายเดือนนะคะหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาทำงานบริษัทเดียวกันนายนัทเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นคนขับรถของบริษัทจากนั้นก็ตีสนิทแล้วก็ขอย้ายมาอยู่แผนกเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานสาวคนนี้หลังจากนั้นพฤติกรรมเริ่มน่ากลัวมากขึ้นค่ะชอบเอาสิ่งของที่โต๊ะทำงานของฝ่ายหญิงไปสูดไปดมถึงขั้นสะกดรอยตามตั้งแต่ออกจากบริษัทไปป้ายรถเมย์ขึ้นรถเมย์ตามด้วยไปก่อนตามไปจนถึงบ้านพักของเขาทั้งหมดที่ทำนี้เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัทมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์นะคะผู้เสียหายเขาก็เมาแต่ว่าต้องกลับไปทำงานต่อในนัดก็เลยฉวยโอกาสนี่แหละตอนที่ไม่มีคนฉุดผู้เสียหายเข้าไปในห้องฟิตเนสของบริษัทแล้วก็ลงมือล่วงละเมิดนะคะจากนั้นผู้เสียหายได้สติขึ้นมาก็ใช้เท้าถีบแล้วก็หนีออกมาเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าติดตามสะกดรอยคือแผนซ้อนแผนนะคะเขาชอบสะกดรอยเหยื่อใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็สะกดรอยเขาเช่นเดียวกันซึ่งถามว่ากลัวไหมเวลาโดนตามบ้างเนี่ยนัทบอกว่ากลัวแต่เขาจะกลัวแบบไหนอย่างไรไปฟังจังหวะที่คุยกับตำรวจหน่อยค่ะเข้าใจข้อหาครับสิทธิ์ที่ผมแจ้งแล้วนะครับผมรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าตำรวจตามรถตู้พอผมคิดว่าทำไมเขาไม่แซงเขาเนี่ยผมก็เนาะเฮ้ยผมก็ตกใจผมโดนตามนานนะฮะโดนตามนานนะไม่ผมเห็นแค่ตรงเนี้ยตรงที่ผมลงทางด่วนลงมาครับพี่กลัวไหมโดนตามก็ดูกลัวพี่เพราะผมก็มีลูกเนาะแล้วมันทำอะไรที่พลาดทั้งอ่ะผู้เสียหายโดนเราตามเขาก็กลัวเหมือนเราเนี่ยแหละตำรวจก็พูดเลยว่าก็คุณไปสะกดรอยเขาอ่ะเขาก็กลัวเหมือนคุณนี่แหละนี่ขนาดคุณเพิ่งรู้ตัวไม่นานแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นโดนตามเป็นเดือนค่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะคะโอ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นพี่กรกลัวตั้งแต่เห็นใครไม่รู้เนี่ยเอาของที่โต๊ะเรามาดมเนี่ยน่ากลัวแล้วนะคะเบื้องต้นในนัดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสตอกเกอร์ค่ะวันนั้นน่ะที่ผู้เสียหายเมาใช่ไหมเขาบอกเขาแค่เป็นห่วงความปลอดภัยเท่านั้นส่วนในวันเกิดเหตุที่มีการจัดเลี้ยงปีใหม่ผู้เสียหายดื่มเหล้าค่ะจนมีอาการเมาไม่ได้สติก็เลยพาผู้เสียหายไปที่อ่างล้างจานเพื่อพาไปอาเจียนหลังจากนั้นก็พาผู้เสียหายมาเช็ดตัวที่ห้องฟิตเนสแต่ระหว่างที่กำลังเช็ดตัวช่วยกันอย่างเงี้ยเห็นผู้เสียหายถอดเสื้อจนเห็นร่องอกก็เกิดอารมณ์เลยไปลูบไล้ร่างกายผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายรู้สึกตัวขึ้นมาพอดีนะคะภายหลังเกิดเหตุตัวเองลาออกไปแล้วจากบริษัทแล้วก็ออกมาทำงานรับจ้างและช่วงที่หลบหนีก็อันนี้ก็แปลกๆไหมคุณผู้ชมฟังดีๆนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาตั้งจิตขอขมาองค์เทพและผู้เสียหายเรื่อยมาจนในวันที่ถูกจับกุม
ัวเองมีลางสังหรณ์จากองค์เทพด้วยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะถูกลงโทษจากคดีความที่เคยก่อไว้นะแต่ถ้าถูกจับวันนี้จะมีญาติผู้ใหญ่มาช่วยเหลือแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้เลยรู้ขนาดนี้เลยเหรอรู้อนาคตหรอรู้อนาคตแล้วโดนจับได้ไงแล้วถ้าคุณเนี่ยรักองค์เทพเคารพองค์เทพคุณไม่น่าทำความผิดนะคะในนัดบอกว่าโอ้จริงๆอ่ะผมอยากเจอกับสารวัตรหมวกไหมพรมในตำนานมานานแล้วผมติดตามใน TikTok มาผมคิดเลยนะว่าวันนึงเนี่ยผมอาจจะถูกสารวัตรแจ๊ะเนี่ยจับกุมก็ได้สุดท้ายฝันที่เป็นจริงค่ะได้เจอตัวแล้วค่ะแต่เจอแบบนี้นะคะคือสกัดจับตำรวจก็พาตัวเขาส่งพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นดำเนินคดีต่อไปข้อหาแรงทีเดียวค่ะข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะคะโอ้อยากเจอสารวัตรแจ๊ะมานานแล้วเหรอได้เจอเลยเป็นไงได้เจอแบบนี้นะคะ